กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรจ้าจนด้วยความเคารพค่ะกับครูรู้และจิตอาสาทุกท่านนะคะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะชื่อกอบคุณดีสุขใสนะคะชื่อเล่นชื่อปุ๋ยค่ะอยู่จังหวัดสมุทรสาครตอนนี้กำลังศึกษาอริยปริญญาตรีหลักสูตร7 ปีค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามชั้นปีที่1นะคะวันนี้จะมาชื่อทางธรรมเย็นใจใสค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านจะรบกวนครูอาไม่รู้เปิดวิดีโอได้ไหมคะเปิดวิดีโอได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวรบกวนเปิดวิดีโอก็คือพอดีเมื่อวานนี้ได้ไปร่วมงานทำบุญโลครบรอบวันสวรรคตของพ่อหลวงนะคะรัชกาลที่9ที่ร้านค่ะที่มหาชัยนะคะที่ร้านพี่เล็กนะคะพี่เล็กมหาชัยนะคะก็มีพี่น้องจิตอาสาที่ไปร่วมงานกันนะคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ว่าเราได้ทำความดีเพื่อก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ว่าได้ไปบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงนะคะวิดีโอมันแชร์ได้ไหมคะแล้วเมื่อเดี๋ยวออนเปลี่ยนไอ้แชร์ซาวก่อนนะคะเพราะว่าเสียงมันไม่มานะคะเดี๋ยวค่ะได้ค่ะค่ะตอนนี้ช่วงระหว่างที่รอนะคะประกาศนาทีทองนะคะ พี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งการบ้านนะคะตอนนี้นาทีทองค่ะรีบมาส่งนะคะเหลือ2 ชั่วโมงแล้วนะคะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยการจัดกิจกรรมโรงบุญค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่โรงบุญที่ไหนคะพี่แมมค่ะอยู่ที่บ้านพี่เล็กนะคะพี่เล็กใหญ่ใบบุญค่ะที่มหาชัยกลางตัวเมืองเลยนะคะวันนี้เรามีโรงบุญมังสวิรัติค่ะใช่ค่ะซึ่งพี่น้องเรามาร่วมกันหลายชีวิตเลยนะคะเราตามไปดูนะคะว่าพี่น้องเอาอะไรมาแจกกันบ้างค่ะค่ะเริ่มจากพี่จวนเลยค่ะอะไรคะพี่จวนขนมตาลค่ะขนมตาลนะคะของกุ้งนะคะขนมเอานี่มาค่ะเอาข้าวต้มมาข้าวต้มมาค่ะห่อเองกับมือเลยเมื่อคืนนะคะตั้งใจแล้วก็เต็มใจเชื่อมาบำเพ็ญวันนี้เต็มที่ค่ะพร้อมขนมจากอุดหนุนคุณป้าแถวบ้านนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวอีกประมาณ200 ขวดค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นขนมชั้นค่ะอันนี้พี่จวงเอามาใช่ไหมคะพวกเราเอามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะจะเห็นเยอะแยะค่ะอันนี้ของพี่จวงนะคะเราจะเริ่มในเวลา11 นาฬิกานะคะตอนนี้พี่น้องท่านก็ยืนเข้าแถวรออย่างเป็นระเบียบเลยนะคะซึ่งวันนี้เรามีทั้งอาหารแห้งแล้วก็อาหารที่พร้อมทานนะคะเดี๋ยวพี่น้องทานกันจนอิ่มได้เลยนะคะเราก็เตรียมถุงแล้วก็มีเมนูหลากหลายพี่นามเราตามไปดูว่ามีเมนูอะไรกันบ้างค่ะอันนี้นะคะท่านเตรียมค่ะอาเตรียมอะไรบ้างคะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะมีทั้งเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นหมี่ค่ะอันนี้อาม่าของคุณทำมาให้ค่ะตื่นตั้งแต่3 เลยค่ะใช่ซึ่งจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่เคี่ยวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ3 นี่ลวกเส้นอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าท่านมีอะไรมาอีกค่ะตรงนี้ทำอะไรคะพี่หมวยเอ็กรอบ
กับข้าวค่ะแกงส้มค่ะอ๋อตรงนี้คืออะไรพี่แมมอันนี้คือแกงส้มค่ะแกงส้มนะคะแกงส้มเกแกงส้มซึ่งเราก็มีข้าวให้ด้วยค่ะทุกอย่างคืออาหารมังสวิรัติหมดค่ะวันนี้เราทำมังสวิรัติแล้วก็มีลาบเป็นไงคะพี่หมูพี่หมูมาจากไหนคะอ๋อมาจากนนทบุรีค่ะวันนี้ตั้งใจมาร่วมลงบุญโดยเฉพาะเลยค่ะก็มาร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องค่ะมาไกลเลยนะคะท่านมาจากถึงบางบัวทองเลยนะคะตรงนี้อยู่มหาชัยนะคะพี่หมวยมาจากไหนคะมุกค่ะมาจากเฮเวศค่ะพี่แหม่มเรามีหลากหลายมากเลยเนอะส่วนพี่แหม่มพี่แหม่มมาดูทางนี้ท่านกำลังโอ้โหมือเป็นระวิงค่ะมากินไข่เต่าค่ะกินไข่เต่าค่ะอร่อยมากจะกินไข่เต่าเป็นขนมโบราณนะคะไออีไออีทำอะไรฮะใช้มากินค่ะหอมมากเลยค่ะหอมน้ำตาลหอมน้ำตาลค่ะนี่นะคะน้ำมันสาบเสือค่ะจิตอาสาเราทำมาแจกนะคะมีทั้งยาด้วยนะมีทั้งของรับประทานให้อิ่มท้องมีทั้งยาด้วยพี่แมมแล้วก็มีทั้งโออันนี้ก็อาหารสมองค่ะอาหารสมองเราก็มีนะคะนี่ต้องเตือนทำแล้วก็มีถุงมือสุขภาพขึ้นตนนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีพี่น้องเอาของมาแบ่งปันอีกนะคะเช่นนมถั่วเหลืองค่ะมีซอสสุกี้ค่ะน้ำสกัดย่านางนะคะซึ่งสามารถเอาไปดื่มได้นะคะแล้วก็มีดอกเกลือแล้วก็มีข้าวสารนะคะข้าวไร้สารพิษซึ่งเป็นข้าวสองมือค่ะถุงละ1กิโลนะคะเด็กกับผู้ที่จะมาร่วมรับลงบุญในวันนี้ค่ะพี่แหม่มท่านก็ทำน้ำคลอโรฟิลมาค่ะมีน้ำสมุนไพรนะคะนี่นะคะอันนี้คือน้ำน้ำมะพร้าวของน้ำมะพร้าวกุ้งค่ะน้องกุ้งทำเองเลยนะคะนี่เดี๋ยวมาฝั่งนี้เลยค่ะมาฝั่งนี้ค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรคะอาม่ากระเพาะปลาค่ะทำกระเพาะปลาค่ะโอ้โหอาม่าคะตั้งแต่เช้าดื่มน้ำหรือยังคะทานแล้วค่ะท่านไม้มือยังไม่หยุดเลยนะคะค่ะนี่คือของที่เราจะแจกเป็นอาหารสดนะคะในวันนี้ค่ะแล้วจริงๆยังมีข้าวหมูแดงค่ะพี่แมมเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้แพ็คนะคะเรามี2ชุดค่ะชุดนี้ไปเดี๋ยวมีชุดข้าวมาอีก1รอบค่ะเดี๋ยวเราจะแจกตอน11โมงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูพี่น้องที่มาร่วมเข้าคิวรอกันนะคะใช่ๆไปดูพี่น้องกันนะว่าที่มารอรับวันนี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างไปเราไปดูกันค่ะเชิญค่ะแพทย์วิธีทำนำหัวใจให้สุดแท้คือหน่วยเผยแพร่ธรรมะแท้ในสยามด็อกเตอร์ใจเพ็ญได้ใช้เผยแผ่น้อมนำอริยธรรมคำจุลแพทย์วิธีธรรมคอยชี้นำทั่วแดนนำร่องวางแผนรักษาใจไม่ให้เสื่อมสูญเทคนิคก้าวข้อล้อธรรมแห่งบุญคนที่เข้าศูนย์มีต้นทุนคือคุณความดีสุขภาพเราจะดีทั้งแผ่นดินไทยต้องมีใจที่มีธรรมน้อมนำวิธีสุขภาพเราจะดีทั้งแผ่นดินไทยควรกินใช้ของใกล้ตัวของในพื้นที่ต้องช่วยคนให้พึ่งตนใจสะอาดละชั่วทำดีทำงานฟรีครบมิตรดีนี่คือหัวใจงานเลี้ยงก็มีการเลิกลานะคะและแล้วก็มาถึงนะคะจบแล้วค่ะเราได้แจกจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะไม่ให้เหลืออะไรเลยนะคะเราแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะแล้วก็ให้แล้วเราไม่คิดจะเอาอะไรจากใครให้ได้ด้วยค่ะวันนี้รู้สึกว่าต้องขอพี่น้องนะคะที่มากันเยอะแยะเลยนะคะมีพี่น้องมาเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้ค่ะมันงานมันเยอะมากค่ะแล้วมันคนเดียวมันไม่ไหวขนาดนี้หลายคนยังไม่ทันเลยค่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่มานะโอกาสนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะแค่วิถีธรรมลดโลกลดยา
ค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะพบกันใหม่ก็เมื่อวานก็ไประวิงกันอยู่หน้าบ้านบ้างหลังบ้านบ้างช่วยกันหั่นอุ๋ยก็จะเอามีหนังสือไปแล้วก็จะมีผักชยาใบชะพลูอะไรเงี้ยค่ะที่ปลูกไว้ที่แถวบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีนมกล่องนะคะแล้วก็จะมีข้าวสาข้าวเปลือกไปแจกนะคะก็แล้วก็มีน้ำมันค่ะก็เมื่อวานนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจค่ะที่ว่าได้ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะขอบคุณสาธุค่ะก็อนุโมทนาอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะค่ะท่านใดที่สะดวกฐานไหนก็บำเพ็ญกันฐานนั้นนะคะอยู่ที่ไหนก็บำเพ็ญได้หมดเราไม่ได้ไปนะน้องออนเราก็บำเพ็ญอยู่หน้าจอนี่แหละ อยู่หน้าจอก็เห็นแบบพี่น้องจากหลายๆที่เนาะที่ท่านบำเพ็ญนะคะก็อนุโมทนากับทุกๆท่านนะคะที่ได้มีโอกาสได้บำเพ็ญค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเพิ่มเติมค่ะเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพนะคะเราจะเห็นว่ามีผู้ให้และผู้รับจำนวนมากเลยนะสถานที่ของสมุทรสาครแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะก็คือบารมีในชาตินี้นะคะแรกๆก็คือจิตอาสาไปเนี่ยแทบจะไม่มีผู้กล้าจะรับเลยนะคะเพราะงงระแวงสงสัยค่ะมันต้องทำอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะคะมันเริ่มมาหลายปีแล้วนะคะเพราะนั้นอยากจะให้เห็นภาพนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เพิ่งเริ่มด้วยว่าเฮ้ยฉันแจกนะใครจะมารับนู่นนี่นั่นเราก็ต้องเริ่มทำอย่างนี้ละค่ะครั้งแรกนะคะอาจจะแจกยากเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเขาไม่คุ้นกันค่ะนะคะแต่ผลของการต่อเนื่องก็จะเห็นอย่างที่เห็นนี่ละค่ะจะเป็นพลังแม่เหล็กดูดทั้งจิตอาสาผู้ให้และผู้รับมารวมกันได้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ